หรือนี่เป็นอย่างนี้หรือนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้มีอยู่อย่างนั้นแต่นั่นกรรมสัตว์ก็มาตกเรื่อยอย่างนี้พอคนนี้ผ่านไปคนนั้นมาสัตว์ตัวนี้ผ่านไปสัตว์ตัวนั้นมานี่มันร้อนอยู่ตลอดเวลาแล้วนี่ความหนาแน่นของสิ่งชั่วช้าระโวรุ่งที่เหลือเดียวมันทำใจของสัตว์ให้หนาแน่นไปเรื่อยนะให้หนาแน่นไปในผลลบไม่ใช่ผลบวกคือมันให้มีความชินชาไปเรื่อยต่ออัตต่อธรรมให้มีความคล่องตัวมีความดุริ่งในทางความชั่วความผิดหาที่ให้เป็นผลลบไปเรื่อยหนอด้วยนี่ไงสำคัญมากโอ้คือว่าผู้เรียกว่าสัตว์มาเสื่อมเอาเรื่องเสื่อมแบบนี้เองอย่างนี้มันทำให้รู้ได้ชัดๆว่าคือสิ่งที่จะกล่อมจิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้เคลื่อนเคลื่อนไปตามนั่นมันกล่อมตลอดเวลาอันนี้มีอำนาจมากตรงไหนตรงไหนบ้างฉะนั้นเราก็ต้องมีวันเผยได้ทำไมจะเผยไม่ได้คนเราก็เผยได้สัตว์ก็เผยได้แม้จะระมัดระวังตัวตลอดเวลายังมีเวลาโผล่เราเช่นในความยิงเนื้อหรือเสือมันกัดเนื้อมันกินปัญหาก็เป็นกัดเวลาเสือเนื้อมันเผลอตัวในความยิงสัตว์ก็เหมือนกันยิงเนื้อก็เวลาเนื้อที่เผลอตัวเองถึงได้ยิงอันนี้คนเราทำไมจะไม่เผลอมันก็เผลอได้พระพุทธเจ้าสอนประกาศกลางวันนี่มันก็มีความชินชาเข้าไปได้นะพระพุทธเจ้าคือมันมีความจริงชาอยู่ด้วยอำนาจของกรรมที่หนาที่บางต่างกันนะไม่อย่างพระพุทธเจ้าเวลามาจะมาตัดสรุปนี่มันเป็นจังหวะพอดีพอดีซบเหมาะกันกับพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปในเวลาที่สัตว์ทั้งหลายก็พร้อมแล้วที่จะกำลังเสาะแสวงหาทางออกวิ่งกันว่อนเป็นพวกอุปติกันดีคือพวกผู้มีบุญสายสามารถที่จะผ่านไปพ้นหรือพ้นจากทุกข์ไปได้อย่างรวดเร็วนี่ดิ้นหาทางอ่อนเช่นเดียวกับไฟไหม้บ้านน่ะคนวิ่งหาทางออกมันนี่ซึ่งความทุกข์ทั้งหลายที่ผู้ที่มีปณิสัยสามารถแล้วก็เห็นสิ่งทั้งหลายนี้ก็เป็นทุกข์จริงๆอย่างนั้นเมื่อก็เสาะแสวงหาทางออกถ้าว่าเราจะยกอุปมามาเป็นข้อเด็ดเที่ยวก็เหมือนอย่างพระญาณคนทำเนี่ยเป็นตะวันขีดทั้งห้าเนี่ยก็ได้ตกลงกันแล้วว่าพระศีรษะก็ราชประมาณนี้ยังนายจะเจ้าคุณที่องค์พระเจ้าจะแท้เพราะพระญาณปัญญาเป็นผู้ทำนายแล้วนี่องค์นี้ทำนายพระเจ้าตั้งแต่ยังทรงพยาวอยู่นะมันจะพระสุกี่วันมาเรียกพรามแปดคนมาทำนายพระญาณปัญญานี่ทำนายชี้นี้เลยอย่างนี้คือนอกจากนั้นชี้สองถ้าเป็นคารวาจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าว่ามีสองอย่างนี้แต่พระญาณปัญญานี่บอกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยถ่ายเดียวเท่านั้นคือจะเสด็จออกบวชแล้วเป็นพระพุทธเจ้าโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงได้ชักชวนกันไปเตรียมตัวให้บวชนี่เวลาศีลสารราชประมาณนี้ออกบวชแล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้สอนพวกเราว่านั่นนั่นจึงเป็นเหมือนกับว่าวิ่งหาทางออกอยู่แล้วแต่ไม่มีทางออกเพราะไม่มีใครบอกทางออกที่ถูกต้องคือทางเชียงไรไม่มีใครบอกก็ต้องวิ่งไปวิ่งมานี่ให้พอพระเจ้าเราได้ตัดสรุปขึ้นมาเท่านั้นก็เดินเมธิกเวียนตาไปสบายเป็นเส้นสบายทางนี้ทางนี้เป็นทางโคตรทางอ้อมเป็นสองฝากทางตรงไปทางนี้นะมัชฌิมาปฏิปทาพระราเทระสัมพุทธานันท์เพราะว่านั่นก็ถึงเลยเจ้านี่คือผู้หาทางออกอยู่แล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยเหมาะกันกับอุปนิสัยแล้วผู้ที่สอนก็สอนอย่างถูกต้องถ้าออกช่องนี้หวังว่าคุณจะออกช่องนี้ก็ถึงบอกเลยโชคเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทานั่นคือช่องที่ถูกที่เหมาะที่สุดนี่ก็ออกเลยเวลาทรงแสดงธรรมก็ยังไม่จบธรรมจักรกับพระราศีงานยังไม่จบพระญาณโคนยังเป็นอุทานแล้วเพราะท่านบรรลุอริยธรรม บรรลุอริยธรรมท่านปฐมมะคือโสดาปัตติมรรคแล้วก็ขึ้นอุทานเลยว่ายังดีจิตเสมอแล้วแต่มองสัมปันตานิโรธทำไมสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วดับทั้งนั้นเป็นอุทานถึงใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ถึงใจท่านนี่พอจบลงพระอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองในอุทานพระองค์ก็เกิดอุทานขึ้นมาอีกว่า
อันนี้ที่ว่าตะโพคุณโยนี่ที่ว่าตะโพความข้าญาคนนี้ได้รู้แล้วหนอข้าญาคนนี้ได้รู้แล้วหนออันนี้จริงได้เป็นนามของข้าญาคนนี้เรื่อยมาจนถึงวันนี้นี่ก็คือพระประธานของพระเจ้านี่เองเรียกว่านี่เราได้พยานแล้วความหมายของงานคือพระญาคนนี้เป็นองค์แรกแล้วที่เป็นพยานของผู้เจริญบรรลุธรรมมีประสมมรรคเป็นสำคัญเป็นต้นคุณนะก็คือถ้าอัญญาปัญญาได้เป็นพยานเราได้ตัวอัญญาปัญญาอัญญาที่ว่าตะโกนเป็นคนเรื่อยถ้าอัญญาปัญญาได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอคือว่าเป็นพยานของเราสาวไปได้แล้วหนาว่าต่อมาหลังจากนั้นก็แสดงอนัตตลักษณะสี่ก็บรรลุหมดทั้ง5องค์เป็นโยคีทั้ง5นี่เป็นปฐมสาวกของพระพุทธเจ้านี่คือมันพร้อมกันอย่างนี้มาก็มาในจังหวะที่ตัดกำลังวิ่งหาทางออกเดี๋ยวนี้พวกสาธารณานมันกำลังวิ่งหาทางเข้านะทางจำมันนะใครๆก็ตามมันกำลังวิ่งหาทางเข้าแล้วค่อยวิ่งหาทางออกวิ่งหาทางออกได้5นาทีมันวิ่งหาทางเข้าเป็นชั่วโมงงั้นกูหามันอยู่ตั้งแต่เช้าอยู่ตั้งกลางจนกระทั่งวันนี้ทางเข้าของก็อยู่ไหนวะมันไปอยู่ไหนวะมันทางเข้าอะไรทางเข้านรกอะไรจีเขาคุกเข้าตารางมันเราหามีตั้งช้าในความเสร็จถึงป่านนี้ยังไม่เจอเลยฮะมันเป็นอย่างนั้นมันโกงกล้ามเลยพวกเราเรื่องพวกหาเข้าท่านหาออกเลยการจำมันนะนี่เตือนไว้ว่าคนเรามันมีทั้งเข้าทั้งออกมันมีทั้งคิดดีคิดชั่วแล้วคิดทางไหนดีมากกว่ากันถ้าคิดทางชั่วมากก็ให้พยายามตัดทอนสิ่งนั้นเข้ามาให้พยายามคิดทางดีทำทางดีพูดทางดีให้มากความหมายว่าอย่างนั้นถ้าไม่นั่นมันจะเสียท่าสิ่งใดที่มียังไงนั่นแหละเรานี่ไม่สงสัยแม้แต่ตัวเท่าหนูเราก็ไม่สงสัยแม้เปอร์เซ็นต์เดียวเราไม่สงสัยเลยว่านรกสวรรค์จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเราบ้างเราไม่สงสัยพระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วชั้นใดมีอยู่ชั้นใดอีกนะก็คงเป็นอยู่ชั้นก็เป็นอยู่ชั้นนั้นและมีอยู่ชั้นนั้นที่ให้ความร้อนความเย็นความทุกข์ความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายชั่วเคยมีอยู่เคยเป็นอยู่ชั้นใดก็เป็นอยู่ชั้นนั้นมีอยู่ชั้นนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงใจของสัตว์ตรงนี้ใจของสัตว์มันมีสิ่งที่มาปกคลุมห่มห่อถ้าบางบ้างมันก็ดีไปถ้าหนาเข้ามันก็ยิ่งรับบันติดตันอันตู้หาทางที่จะออกจากทุกข์ไม่หาซะแล้วจะหาตั้งแต่ทางเข้าทุกข์เข้าทุกข์อย่างนี้อย่างที่พูดว่าหาตั้งแต่มันมือเช้ายังไม่เจอเลยนี่จนปั้นนี่วะมันหาทางเข้าทุกข์เข้าตารางมันไม่หาทางไปสวรรค์นิพพานก็หามันก็มือเช้านี่วะนั่นมันไปนั่นเสียทางตามมานานละมั่นระวังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีละฟังแต่ว่าเอกคืออันเดียวเท่านั้นไม่มีคำว่าสองมันเป็นคู่แข่งถ้าพูดก็เป็นเอกนามจริงคือพูดคำเดียวแต่ไม่มีสองไม่มีคำแฝงมาว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยจริงอันเดียวอย่างเดียวเท่านั้นหนึ่งไม่มีสองคือพระวจนะพระญาณพระพุทธเจ้าที่ทรงอย่างทราบในสิ่งทั้งหลายไม่มีสองไม่หนึ่งและพระวจนะพระพุทธเจ้าที่รับสั่งประการใดออกมานั่นก็ไม่มีสองนี่อันหนึ่งก็ว่าพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้อุบัติขึ้นมาแต่ครั้งละพระองค์เท่านั้นไม่ได้มีสองเป็นคู่กันมาอันนี้ก็เป็นมาจากการนั้นทำไงจำมันนะให้จำอย่างเป็นอาการดีโกเหมือนกันปฏิบัติแบบคือจำอย่างเป็นอาการดีโกพระองค์พูดแล้วมีความถูกต้องในเวลานี้ชั้นใดในเวลาข้างหน้าก็ฉันนั่นเหมือนกันเป็นอาการที่โกงเหมือนกันคือโกงแน่วต่อความจริงตลอดเวลาความจำออกก็ทุกวันนี้มันก็หนาแน่นก่อนนะสิ่งที่กล่อมให้ลงทางต่ำมันดึงมันดูดตลอดเวลานะแล้วมันอ่อนกำลังได้คนเราทั้งต้องได้คิดได้เปลี่ยนได้พยายามที่นี่พิจารณาอยู่เสมอฝืนมันอยู่เสมอไม่งั้นจะเป็นไปไม่ได้จะจมได้จริงถ้าจมกับเรานี่แหละทุกข์กับเรานี่แหละมันเป็นของดีเลยว่าถ้าจมก็เป็นเราเสียเองถ้าทุกข์มากน้อยก็เป็นเราเสียเองมหันต์ถ้าทุกข์ก็เป็นเราเสียเองนี่มันเป็นยังไงมันเข้าผ้าไม่ฟังสิใครฟังเลยไอ้เรื่องความทุกข์นี่มาเราเสียเองเราเสียเองแล้วว่าไงมันเป็นของดีเลยนั่นเมื่อเรารู้อยู่ตั้งแต่ต้นมือแล้วเราจึงต้องพยายามแก้ไขสถานีนี้ที่สถานีและสร้างความดีเพื่อเป็นเครื่องหนุนให้ไปทางดีนอกจากให้ไปทางชั่วแล้วยังเป็นไปทางดีความดีและหนุนแบบนั้นท่านบอกสวรรค์
ความโลภนิพพานนี่เป็นของดีดีมาชั้นใดก็ดีไปชั้นนั้นเหมือนกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นไปอย่างอื่นหรืออย่างสวรรค์ชั้นพรหมตลอดนิพพานนี่มีความเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนโลกอนิจจังทั้งหลายไม่ได้เปลี่ยนมีชั้นใดก็มีชั้นนั้นการเปลี่ยนเป็นเรื่องกับกรรมของสัตว์ต่างหากที่จะเปลี่ยนตัวอยู่ในนรกเปลี่ยนหนักเป็นเบาเปลี่ยนเบาเป็นหนักตามอำนาจแห่งกรรมมีต่างหากนะที่จะให้นรกเปลี่ยนให้สัตว์ทั้งหลายรับความถูกความสบายต่อไปนี้ไม่มีทางนอกจากกรรมของสัตว์เดิมจะเปลี่ยนตัวเองด้วยการกระทำของตัวเบาลงไปบางไปความชั่วก็เบาลงความดีก็หนักขึ้นถ้าเราทำความดีมันก็มีเท่านั้นพรจำนะอันนี้เทศน์นั้นอะไรเทศน์มากนะเทศน์นี่เงยก็ไม่ใช่มากแล้วมันจบชั่วโมงนั่นอยู่ว่าไงอะไรที่ให้ฟอส